เล่ากันว่าในโลกของดนตรีและก็การไร่รำนั้นเป็นศิลปะของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะคะโยธินคำแก้วคนลือรุ่นใหม่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ถนนสายนี้ที่แม้จะไม่ได้ออกแบบให้เขาตั้งแต่ต้นนะคะแต่เมื่อเสียงกองเสียงคล้องและเสียงเชียร์ได้ปลุกปั่นวิญญาณของเขาแล้วไม่พลาดอีกแล้วนะคะที่เขาจะใช้เวลาสั้นอันน้อยนิดนี้ในการโจทนาร่วมรักษาความเป็นลือเชียงคำสื่อออกมาด้วยลีลาและท่าทางภาษากายที่สง่างามของเขานะคะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ นิดเดียวนะคะแต่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้มากเลยทีเดียวนะคะนี่คือการสื่อสารตัวตนผ่านโลกของดนตรีและการฟ้อนเจิงนะคะ